ก่อนที่ในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีว่าสเตเฟนเคอร์รี่เนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นบาสไปตลอดการผู้เล่นทุกตำแหน่งเนี่ยต้องฝึกซ้อมการยิง3แต้มครับวิ่งขึ้นสนามไปยิง3วิ่งลงมารับแล้วก็วิ่งขึ้นไปยิง3แต้มใหม่มันคือสไตล์การเล่นบาสที่เราเห็นได้แทบจะทั่วโลกแล้วในทุกวันนี้ผู้เล่นในตำแหน่งการหรือปีกเนี่ยคือผู้เล่นที่ปกครองลีกไปแล้วในสมัยนี้ครับผมแต่ย้อนไปในยุคก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่ตอนที่บาสเกตบอลได้ถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมันคือยุคสมัยของเซนเตอร์อย่างแท้จริงครับสไตล์การทำแต้มบริเวณพื้นที่ใต้แป้นการเล่นโพสต์เพลย์ที่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็น้อยลงไปทุกทีไม่ว่ายุคไหนเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีโค้ชเซนเตอร์อยู่เสมอนั่นแหละครับแม้กระทั่งในทุกวันเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีนิโคลาโยคิชแล้วก็โจเอลเอ็มบีดที่เรานับว่าเป็นสุดยอดเซนเตอร์ของยุคนี้ครับอย่างโยคิชเนี่ยแน่นอนว่าสุดยอดอยู่แล้วเพิ่งจะคว้า MVP ไปส่วนเอ็มบีดเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าแต่อย่างใดครับเขาก็เป็นตัวท็อปๆใน MVP race เช่นกันครับเพียงแต่ว่าแม้ว่าเขาจะสุดยอดแค่ไหนในทั้งสองคนนี้เนี่ยสไตล์การเล่นของพวกเขามันก็ยังคงแตกต่างไปจากสมัยก่อนๆครับสมัยที่เซนเตอร์ยังคงกระแทกยังคงชนเสน่ห์ของการเล่นพื้นที่ใต้แป้นการทำแต้มแบบโพสต์เพลย์เนี่ยมันก็น้อยลงไปและเสน่ห์พวกนั้นก็ลดลงไปเรื่อยๆครับในสมัยที่ NBA เพิ่งจะถูกก่อตั้งได้ไม่นานเนี่ยครับมันมีเด็กหนุ่มมาดเนิร์ดร่างยักษ์คนนึงชื่อว่าจอชไมคานไมคาเนี่ยเป็นผู้เล่นคนแรกครับที่ได้รับการพูดถึงว่าสุดยอดและเขาเป็นผู้เล่นคนแรกของ NBA ครับที่ต้องมีการสร้างกฎขึ้นมาเพื่อหยุดเขาไม่ให้เขาเนี่ยโอเวอร์พาวเวอร์จนเกินไปไอ้กฎนั้นเนี่ยมันคือ goaltending rule นั่นเองครับและอย่างที่เรารู้กันทุกวันนี้ goaltending rule ก็ยังถูกนำมาใช้งานอยู่จอชไมคาเนี่ยเขาเข้ามาในลีกตอนปี1948ครับซึ่ง NBA เนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นตอนปี1946และเขาเล่นในลีกถึงประมาณตอนปี1956แค่นั้นเองครับผมระยะเวลาของเขาในการเล่นบาสเกตบอลอาชีพเนี่ยมันไม่ถึง10ปีด้วยซ้ำไปแต่ด้วยระยะเวลาเพียงเท่านี้เขาเป็นผู้เล่นคนแรกของเลเกอร์สครับที่ได้รับการรีไทร์เบอร์เซอร์กับทีมถัดมานะครับยังคงอยู่ในช่วงยุคแรกๆของ NBA เช่นกัน NBA เนี่ยได้บันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ว่ามันมีโค้ชเซ็นเตอร์2คนที่ต่อสู้กันอย่างยาวนานนั่นก็คือวิลเชมเบอร์เลนและก็บิลรัสเซลนั่นเองครับ2โค้ชยักษ์ใหญ่ในสมัยที่ NBA เพิ่งจะถือกำเนิดขึ้นไม่นาน2คนเนี่ยจนถึงปัจจุบันเขาก็ต่างได้รับการยกย่องกันทั้งคู่ว่าเป็น1ใน10เซนเตอร์ที่ดีที่สุดตลอดกาลเป็นเวลายาวนานกว่า10ปีครับที่ทั้ง2คนนี้เขาปกครองลีกบิลรัสเซลเนี่ยหลังจากที่เขารีไทร์ไปพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA แล้วจริงๆระยะเวลา13ฤดูกาลที่เขาเล่นอยู่ในลีกเขาคว้าแชมป์ไปแล้ว11สมัยใครมันจะไปทำได้เลยครับอนาคตก็คงไม่มีใครสามารถทำลายสถิตินี้ได้อีกแล้วและสำหรับวิลเชมเบอร์เลนเนี่ยแม้กระทั่งในปัจจุบันความสุดยอดของเขาก็ยังคงถูกพูดถึงกันอยู่ที่เราน่าจะคุ้นเคยแล้วก็ได้ยินกันมาบ้างเนี่ยคงจะเป็นการที่เขาสามารถทำได้ร้อยแต้มในเกมเดียวใครมันจะไปทำได้ล่ะครับแม้ว่าหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าในยุคนั้นไม่ได้ยากมากบาสเกตบอลเล่นกันง่ายๆไม่ได้จริงจังเท่าปัจจุบันแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้ยากเนี่ยแล้วทำไมถึงมีแค่เขาคนเดียวที่ทำได้ล่ะครับผู้เล่นหลายๆคนในยุคนั้นเนี่ยก็ระดับตำนานกันเยอะแยะนะครับแต่ไม่มีใครสามารถทำได้ถึง80แต้มเลยซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่โคบี้ไบรอันเนี่ยได้ทำไว้ตอนปี2006 81แต้มนั่นแหละหรือถ้าหากว่าการทำ100แต้มในเกมเดียวเนี่ยมันยังไม่พอแล้วการทำแต้มเฉลี่ย50แต้มต่อเกมใน1ฤดูกาลล่ะครับสถิติบ้าบอคอแตกอย่างนี้เนี่ยใครมันจะไปทำได้ล่ะครับผมก็อย่างที่พูดถึงไปนั่นแหละครับทั้ง3คนเนี่ยเขาก็ต่างเป็นสุดยอดกันทั้งนั้นจนกระทั่งเนี่ยต่อมาในปี1969เด็กหนุ่มร่างโย่งที่ชื่อว่าลูอาซินดอร์หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อคาริมอับดุลจับบาร์เนี่ยได้เข้ามาในลีกแม้กระทั่งวิลเชมเบอร์เลนเนี่ยเขายังได้บอกกับปากของเขาเองว่าในตอนนี้เนี่ยไอเด็กจับบาร์เนี่ยมันคือเซนเตอร์ที่ดีที่สุดในลีกแล้วแม้กระทั่งวิลเองเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะหยุดความสุดยอดของคาริมได้เลยครับโดนคาริมเนี่ยดังอัดหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหลายๆเกมที่เจอกันและณตอนนั้นเองเนี่ยมันคือจุดที่สิงโตเท่าอย่างวิลถึงคราวต้องหยุดพักและสิงโตหนุ่มอย่างคารีมเนี่ยก็ได้ขึ้นมาแทนที่ตั้งแต่วันที่คารีมได้เข้ามาในลีกวันแรกเนี่ยจนกระทั่งวันสุดท้ายในอาชีพการเล่นของเขาเนี่ยไม่มีวันไหนเลยครับที่ความสุดยอดของเขามันได้หายไปแม้กระทั่งในฤดูกาลสุดท้ายของเขานะครับในปี1989ในตอนที่เขามีอายุได้41ปีเนี่ยผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังคงต้องดับเบิลทีมเขาอยู่เลยครับลองนึกภาพคนแก่อายุ41ปีที่ถูกรุมประกบดูสิครับผม
มันสุดยอดขนาดไหนคาริมเนี่ยเดินออกจากลีกไปด้วยสถิติที่ไม่มีใครสามารถทำลายได้จนกระทั่งปัจจุบันนั่นก็คือการเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มมากที่สุดในอาชีพการเล่นครับ 38,000 กว่าแต้มนั่นแหละอีกทั้งเขายังเป็นผู้เล่นที่คว้าแชมป์กับทีมและคว้ารางวัลสุดตัวมากมายนับไม่ถ้วนจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเซนเตอร์ที่ดีที่สุดตลอดกาลในช่องของเราเนี่ยมีการทำคลิปเกี่ยวกับคาริมอยู่นะครับเรื่องที่ว่าครั้งนึงเนี่ย NCAA ต้องแบนการดังเพื่อหยุดเขาเลยสามารถไปหาดูกันได้นะครับในช่องของเราแต่ทว่าทุกสิ่งก็ย่อมมีวันโรยราถูกไหมครับในตอนที่คาริมกำลังจะเริ่มโรยราเนี่ยมีผู้เล่นหน้าใหม่ก้าวมาในลีกในช่วงเวลาเดียวกันแพทริกเอวิงและฮาคีมเดอะดรีมโอลาจูวอนทั้ง2คนเนี่ยต่างก็เป็นสุดยอดเซนเตอร์ทั้งคู่ครับเอวิงเป็นผู้เล่นที่เข้ามาสร้างความหวังให้กับชาวเมืองนิวยอร์กอย่างแท้จริงแทบจะทั้งอาชีพของเขาเนี่ยเขาอุทิศมันให้กับนิวยอร์กนิกส์ส่วนฮาคีมที่คนตั้งฉายาให้เขาว่าเดอะดรีมมันก็เป็นเพราะว่าการที่คุณจะสามารถเอาชนะเขาได้เนี่ยมันเป็นได้แค่เพียงในความฝันของคุณเท่านั้นครับเป็นนักบาสที่ครอบครองทักษะที่ไม่มีใครสามารถเอื้อมถึงได้อีกแล้วเป็นผู้เล่นที่ MJ ไมเคิลจอร์แดนเนี่ยยกย่องว่าสามารถเอาชนะเขาในการเล่น1ต่อ1ได้แล้วเวลาต่อมาไม่นานนักเนี่ยเซนเตอร์ชายชาติทหารผู้ซึ่งกลับมาจากการประจำการในกองทัพเรือแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้ก้าวเข้ามาในลีกเขาก้าวเข้ามาสร้างความหวังให้กับชาวเมืองซานอันโตนิโอเป็นเซนเตอร์ที่ดีที่สุดตลอดกาลของทีมสเปอร์สเดวิดโรบินสันนั่นเองครับผมเดวิดโรบินสันเนี่ยเป็นผู้เล่นคนแรกของโค้ชเกรกโปโปวิชที่ทำให้สเปอร์สเนี่ยสามารถสร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ได้ครับในสมัยที่เขาพีคๆเนี่ยแม้แต่ฮาคีมก็ยังสามารถรับมือกับเขาได้ยากเลยและในภายหลังเนี่ยหลังจากที่ผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยเริ่มที่จะโรยรากันไปแล้วระยะเวลามันก็ล่วงเลยมันจะถึงประมาณปลายยุค90หลังจากที่ผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยเขาได้ทิ้งอะไรหลายๆอย่างไว้ให้ลีกสร้างอะไรไว้มากมายก็มีผู้เล่นอีกคนหนึ่งก้าวเข้ามาในลีกเด็กหนุ่มร่างยักษ์ร่างกายดุจปีศาจก็ได้ถูกดราฟต์เข้ามาในลีกด้วยอันดับ1โดยทีม Orlando Magic ครับเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยชื่อว่าชาคิลโอนีลนั่นเองความมั่นใจของชาคิลโอนีลเนี่ยเปี่ยมล้นเพียงระยะเวลาในฤดูกาลแรกที่เขาเข้าลีกมานะครับเขาดังแป้นพังมาแล้ว2แป้นแถมยังสามารถพาแมจิกส์เนี่ยเข้ารอบไฟนอลได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกๆที่เข้ามาในลีกเลยถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถพาทีมไปถึงฝั่งฝันโดนฮาคีมโอลาจูวอนที่นำร็อกเกตส์เนี่ยสอนเชิงไป4-0ก็ตามแต่มันก็คือสิ่งที่เขาได้พิสูจน์แล้วว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่สุดยอดจริงๆรุกกี้พาทีมเข้ารอบไฟนอลนะครับสำหรับชาคิลเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ไม่มีใครสามารถหยุดได้จริงๆครับร่างกายและความว่องไวของเขาเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลกันเลยสักนิดยักษ์ใหญ่ขนาดนี้แต่ความเร็วของเขาเนี่ยมันดูผิดธรรมชาติมากๆจนกระทั่งในทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ยังถูกยกมาพูดอยู่เสมอครับสำหรับฐานะหนึ่งในเซนเตอร์ที่ดีสุดตลอดกาลคนหนึ่งของประวัติศาสตร์ NBA ในช่วงปี2002เนี่ยยังคงเป็นช่วงพีคของแชคอยู่แต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็มีนักบาสร่างโย่งชาวเอเชียคนหนึ่งถูกดราฟต์เข้ามาในลีกด้วยอันดับหนึ่งตอนนั้นเนี่ยทั่วทั้งลีกก็ต่างตั้งคำถามว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและต่างตั้งคำถามว่าเขาจะไปรอดเด็กหนุ่มร่างโย่งคนนั้นเนี่ยเขาชื่อว่าหยาวหมิงครับในช่วงแรกที่หยาวเข้ามาเล่นในลีกเนี่ยด้วยฟอร์มการเล่นอันย่ำแย่ของเขามันทำให้เขาถูกทั้งลีกล้อเลียนอย่างกว้างขวางและแน่นอนว่าคนที่มาร่วมวงล้อเลียนเขาด้วยเนี่ยก็ต้องมีชาคิลโอนีลอยู่เช่นกันแวงจู whatever your name is you want some of Shaq food come get it I'll be waiting for you จนกระทั่งหยาวเนี่ยได้แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันแค่เรื่องเล่นๆครับในเกมนึงที่เขาได้ไปเจอกับแชคในสนามเนี่ยเขาบล็อกแชค3ครั้งในเกมเดียวและสามารถต่อสู้กับแชคได้อย่างดูเดือดจนสุดท้ายก็ได้รับการยอมรับจากแชคครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากครับช่วงเวลาของหยาวใน NBA เนี่ยมันช่างเป็นช่วงเวลาที่สั้นซะเหลือเกินเขาได้ลงเล่นใน NBA เพียงแค่8ฤดูกาลเท่านั้นเองครับแต่ทว่าด้วยเวลาเพียงแค่8ฤดูกาลเนี่ยเขากลับเป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อวงการบาสเกตบอลโลกเป็นอย่างมากเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆทั่วโลกที่อยากจะเข้ามาเล่นใน NBA แล้วเมื่อเขาได้รีไทร์ไปเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ได้ก้าวเข้าไปอยู่ใน Hall of Fame อีกด้วยและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับจุดสำคัญของประวัติศาสตร์เนี่ยในการรีไทร์ของเยาหมิงมันถือว่าเป็นการสิ้นสุดของยุคเซนเตอร์แล้วครับ
ก็เนื่องในตอนนั้นเนี่ยผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ที่เก่งๆเนี่ยน้อยลงไปทุกทีครับอีกทั้งในช่วงเวลาไล่เลี่ยตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้เล่นตำแหน่งปีกหรือการ์ดระดับสัปปะหลาดทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก้าวเข้ามาในลีกมากมายหลายคนเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นการมาถึงของเลอบรอนเจมส์หรือจะเป็นการที่โคบี้ไบรอันเนี่ยเข้าสู่ร่างพระเจ้าอย่างเต็มตัวหรือจะเป็นคาร์เมโลแอนโทนีที่ถูกดราฟต์เข้ามาพร้อมกับเลอบรอนเจมส์นี่ก็สุดยอดไม่แพ้กันรวมไปถึงคนอื่นๆอีกมากมายเลยครับสิ่งนี้เนี่ยมันก็ทำให้ความสำคัญและบทบาทของผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยมันดูจะลดน้อยลงไปก็ถึงแม้ว่าในทุกวันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นเซนเตอร์เก่งๆอยู่หลายคนครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถให้ความรู้สึกคลาสสิกเหมือนในยุคที่ผ่านๆมาได้แล้วครับมันเป็นเรื่องของยุคสมัยของบาสเกตบอลที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นแหละกีฬาบาสมันก็พัฒนาไปอีกขั้นนึงนั่นแหละครับประมาณนี้แหละครับเรื่องราวที่เราได้หยิบมาเล่าในวันนี้นะครับยุคสมัยที่ผ่านมาของเซนเตอร์เนี่ยมันมีความเป็นมายังไงบ้างอย่างคร่าวๆแล้วมันจบลงที่ตรงไหนแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงในปัจจุบันถ้าหากว่าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดไลค์เพจใน Facebook เพื่อกำลังใจให้พวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม